สำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพความคืบหน้าของปัญหาวิกฤตการสงครามขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยในปัจจุบันต้องยอมรับว่าทางกองทัพของยูเครนเองในปฏิบัติการตอบโต้ก็ถือว่าสามารถโจมตีและก็ทำลายเป้าหมายต่างๆของทางกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นการโจมตีพื้นที่แนวหลังเขตพื้นที่แนวหน้าตลอดถึงการนำใส่บรรดาระบบขีปนาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสหรัฐและก็นาโต้ยิ่งเข้าโจมตีพื้นที่ที่เป็นสะพานหรือว่าขั้วขาแม่น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างแหลมไครเมียและก็ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเคอร์ซอนซึ่งการโจมตีดังกล่าวของทางฝ่ายยูเครนตามการรายงานเขาระบุว่าเกิดจากการนำใส่ขีปนาวุธหล่อนน้ำวิถีในรุ่นของ Storm Shadow ยิ่งเขาทำลายจนส่งผลให้หายเขตพื้นที่ของสะพานดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างหนักบ่สามารถนำใส่สำหรับการสัญจรไปมาในเขตพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคของไครเมียและก็ในเขตพื้นที่ของเคอร์ซอนได้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของฝ่ายกองทัพยูเครนเองก็เพื่อต้องการยับยั้งเส้นทางการลำเลียงระหว่างพื้นที่ของไครเมียเข้าไปยังเขตพื้นที่ของเคอร์ซอนเนื่องจากทางฝ่ายกองทัพของยูเครนเองก็ต้องการยัดโจมตีเพื่อยึดคืนเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้จากกองกำลังทหารของทางรัสเซียโดยการตัดในส่วนของหน่วยส่งกำลังบำรุงแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในการโจมตีในครั้งนี้กองทัพของยูเครนบ่ได้มีการนำใส่ระบบอาวุธระยะไกลอย่างเช่น Storm Shadow ในการยิงเข่าถล่มสะพานไครเมียหรือว่าสะพานเคิร์ชที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของทางรัสเซียและก็แหลมไครเมียแต่ว่าเลือกในการโจมตีในเขตพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเคอร์ซอนและก็ไครเมียแทนซึ่งอาจจะเป็นผลที่ทหารสหรัฐและก็ฝ่ายนาโต้กำชับให้ฝ่ายของยูเครนห้ามบ่ให้มีการนำใส่อาวุธชนิดดังกล่าวโจมตีสถานที่สำคัญที่เป็นดินแดนของทางรัสเซียโดยเฉพาะแมนสะพานเคิร์ชแต่ว่าในปัจจุบันอาวุธชนิดดังกล่าวของยูเครนเองก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในการโจมตีพื้นที่แนวหลังของทางรัสเซียซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองก็ยังได้มีการนำใส่ในภาคส่วนของระบบปืนใหญ่และก็ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องความแม่นยำสูงแบบ MLRS ไฮมายิงเข่าโจมตีทำลายหน่วยปืนคกอัตจอนของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาติดตั้งในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสซึ่งถูกโจมตีจากระบบจรวดไฮมาของทางยูเครนการโจมตีดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพและก็ค่อนข้างแม่นยำจนเหตุให้ระบบดังกล่าวของทางฝ่ายรัสเซียเกิดความเสียหายและก็ถูกทำลายในท้ายที่สุดและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองก็ยังได้มีการนำใส่ระบบปืนใหญ่โฮวิเซอร์แบบต่างๆของพวกเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากทางตะวันตกยิ่งเขาโจมตีตำแหน่งทางทหารของทางรัสเซียและก่อหน่วยลำเลียงอาวุธอุปกรณ์โดยเฉพาะแมนรถบรรทุกเครื่องลูกปืนของทางกองทัพรัสเซียซึ่งได้ตกเป็นเป้าจากการถูกถล่มด้วยหน่วยปืนใหญ่และก็ระบบจรวดไฮมาของทางสหรัฐที่มีการจัดส่งให้กับยูเครนซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพของรัสเซียในปัจจุบันและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองก็ยังได้มีการเผยแพร่การโจมตีระบบเครื่องยิงจรวดย้ายทุ่นระเบิดรุ่นใหม่ของทางรัสเซียในรุ่นของ ISDM ซึ่งเป็นระบบที่ใหม่ล่าสุดของทางรัสเซียที่มีการส่งเข้าปฏิบัติงานในการนำใส่อยู่ในสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนเป็นแห่งทำอิฐโดยกองทัพของยูเครนได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในการนำใส่ระบบปืนใหญ่ความแม่นยำสูงของพวกเขาเข่าลินงานระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องประเภท MLRS รุ่นใหม่ของทางรัสเซียในรุ่นของ ISDM ระบบย้ายทุ่นระเบิดการโจมตีดังกล่าวนี่ส่งผลเด็ดหายทั้งชุดของฐานปล่อยระบบเครื่องยิงจรวดของทางรัสเซียเกิดความเสียหายและก็เกิดการระเบิดขึ้นและบรรดาตัวจรวดที่มีการบรรจุเอาไว้ในฐานยิงก็เกิดการระเบิดดังที่เห็นในคลิปวิดีโอและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองในปัจจุบันก็ยังได้มีการโจมตีทางยุทธวิธีต่อกับกองทัพของยูเครนโดยการนำใส่ประเภทของ UAV โดรนแสวงเครื่องติดระเบิดแบบกามิกาเซ่เขาโจมตีบรรดาหน่วยรถถังและก็ยานเกราะขนาดย่อยของทางรัสเซียตลอดถึงกำลังทหารในเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบเป็นจำนวนหลายซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของฝ่ายยูเครนที่สามารถสร้างความเสียหายและก็บั่นทอนศักยภาพของทางรัสเซีย